มากันที่เรื่องของการเตรียมตัวของน้อง,น,องนักเรียนนักศึกษานะครับที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษานะครับก็มีการวัดผลในหลายรูปแบบอย่างล่าสุด T Cas เองเ็ามีการพัฒนาระบบแบบออนไลน์ขึ้นมาด้วยนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับ TCAS ตอนนี้นะครับทางทปอได้มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า mytcast com เพื่อที่จะรองรับการใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับมีการเปิดใช้งานทั้ง3ระบบนะครับในวันที่1ธันวาคมนี้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้สมัคร T Cas ปี62ครับ สำหรับเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า mytcast.com นะครับถูกสร้างขึ้นภาพเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบ tcast แต่ปีที่ผ่านมานะครับเว็บไซต์นั้นยังไม่เสถียรและเกิดปัญหาก็คือเว็บล่มทางกรรมการพัฒนาระบบ tcast จึงพัฒนาให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นโดยทางด้านของนายสุชัชชวีสุวรรณวัสด์ขออภัยนะครับนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานที่ ระรวมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทปอเนี่ยได้มีการชี้แจงบอกว่า3ระบบที่มีการพัฒนานะครับก็คือระบบการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของบุคคลผู้เข้าสมัครระบบที่2คือระบบกลางของการรับสมัครคือการประกาศผลการคัดเลือกการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ และระบบที่3ก็คือระบบ AI ซึ่งเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ความถนัดของผู้สมัครและเป็นตัวช่วยเลือกสาขาเรียนผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยแหละครับเพื่อค้นหาศักยภาพของผู้สมัครผ่านแบบทดสอบแบบง่ายๆใน4ขั้นตอนด้วยกันนะครับและมีการประมวลผลออกมาเป็นเปอร์เซนต์ช่วยให้ผู้สมัครนั้นรับรู้เบื้องต้นนะครับว่าสาขาที่ตัวเองเลือกนั้นเหมาะสมกับตัวเองมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพีรพงศ์ตรีเจริญนะครับผู้ช่วยเลขาธิการทอปอ,อกออ็รวมไปถึงคณะกรรมการพัฒนาระบบ t c แคสเนี่ยก็บอกว่าทอปอ,อนั้นได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดซึ่งจะทําให้รองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง3 0,000ื่นครั้งต่อวินาทีนะครับทั้งนี้นะครับในปีการศึกษา2562มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม TCA s ส62อยู่ทั้งสิ้น92แห่งได้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายทอปอยีแห่ง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ29แห่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเอกชน20แห่งและสถาบันอุดมศึกษานอกสังกัดอีก6แห่งด้วยกันโดยทางทอปอ,อ,อนะครับได้มีการกําหนดกรอบระยะเวลาให้สถาบันอุดมศึกษาที่จะเข้าร่วมต้องแจ้งการรับสมัครทุกรอบของบุคคลที่สมัครให้ครบถ้วนภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับส่วนเรื่องไปเรื่อง เรื่องของการถแถลงความพร้อมของ IT ทีโค้งสุดท้ายก่อนรับจริงเนี่ยทีแคสก็มีการประกาศในเรื่องนี้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์ของ t c a s ส mytcast.com my เนี่ยใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสถียรมากขึ้นแล้วครับค่ะที่สําคัญเดินหน้าเนี่ยแหละค่ะน้องๆก็จะเริ่มที่เข้าสู่ในเรื่องของการรับสมัคร t c a s ส62แล้วนะคะต้องบอกว่าการสอบเนี่ยมี5รอบแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องสอบทั้ง5รอบนะอ,อ,อย่างรอบแรกก็จะเก็บเกี่ยวกับเรื่องของพอร์ตโฟลิโอของตอนเองในช่วงปีที่ผ่านมา t c a s ส61เนี่ยนะคะก็มีน้องๆเนี่ยแหละค ร่วมกิจกรรมอะไรมาบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งเป็นพอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายแผ่นหลายหน้าทีเดียวทีนี้เขาบอกว่าจากที่เคยสัมภาษณ์ทปอเองเขาบอกว่าทําปีนี้กำหนดแค่10แผ่นเท่านั้นระบุมาเลยว่า10แผ่นใช่ค,ค่ะแล้วก็ใส่รายละเอียดของตัวเองอย่างชัดเจน นะคะไม่ต้องมีรายละเอียดไปไดีกยงอดมากมายนกะเพราะ <ừ m. S 1> ว่าเด็กน้องเนี่ยที่จะต้องไปสอบสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่ง <ừ m. S 1> ไปเจอกับอาจารย์อกีกถึงเวลานั้นเนี่ยแหละค่ะก็สามารถที่จะใส่ใกันได้เต็มที่เ,ทเลยวก็เองมีประสบการณ์การเรียนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีความถนัดทางวิชาชีพอย่างไรบ้างนะคะก็เรียกว่าช่องทางในการรับสมัครนะครับหรือว่ารูปแบบในการรับสมัครเปิดกว้างมากขึ้นแล้วมีการวิเคราะห์ด้วยระบบ AI ไอด้วยนะครับว่าเราเหมาะกับวิชาที่เราเลือกไปหรือเปล่านะครับนี่ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้น้องตัดสินใจเเรรรรรียนให้้้ตตตงงงงงกกััับบคคววาามอออขจิๆได